โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครูเก่งงานนะอันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอะไรฮะครูพร้อมฮะiMovie นะฮะในการตัดกรีนสกรีนออกนะฮะเข้าไปที่ iMovie เลยนะฮะอันนี้นะฮะช่องครูเก่งงานนะฮะอันนี้เรามีมือดีนะมือขวาผมฮะเพราะอยู่ทางขวานะฮะคือครูป๊อปนะฮะอันนี้ครูป๊อปโปรโมทช่องหน่อยไหมฮะเอเคมีโทรคอมพิวเตอร์โอเคฮะโปรโมทช่องตรงไหนโปรโมทช่องตรงไหนครับครูป๊อปไม่ใช่เหรอช่องมันอยู่โชว์แล้วกันนะโอเคครับผมไปที่เดี๋ยวผมทิ้งติดตามมาให้นะไปที่ plus ใช่ไหมฮะ create new นะฮะขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ background แล้วก็เอารูปที่จะเป็น background ไว้ก่อนนะฮะอันนี้เราเป็นแบบเบสิกนะอันนี้ฮะรูปโล่งเลยครับลากวางโป๊ะแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ของเรานะครับอ้าวไฟล์อยู่ไหนพี่นิวอ้าวไฟล์ฮะนี่ฮะอยู่ไหนอ่ะimport เข้ามาสิ import เข้ามาฮะ import ยังไงฮะลากเลยได้ไหมอยู่ไหนไฟล์อยู่ตรงไหนอ่ะไฟล์อยู่ไหนกดลูกศรข้างบนอ่ะยังไงวะไม่ใช่ลูกศรรูปลงกดปั๊บนี่ฮะลูกศรลงนะฮะเพื่อเป็นการ import ไฟล์ไหนเนี่ยดูฮะโอ้โหโปรทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้มีพรีวิวให้ดูนะครับดีโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ไปหากรีนสกรีนก่อนนะฮะโอ้โหเยอะมากเลยโอเคฮะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ละอีกนิดอีกหน่อยอีกนะอีกแล้วกันนะอีกนิดนึงอีกหน่อยอีกหน่อยเราอาจจะต้องเริ่มใหม่หรือเปล่าโอ้ยจอสั่นแล้วฮาแล้วเรียบร้อยครับผมอยู่ไหนเอาใหม่ไปที่แอดมินเลยฮะไม่ใช่ฮะเซฟนะฮะสงสัยต้องไปตัดออกแล้วฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะวีดีโออยู่นี่อยู่นี่โอ้หายเยอะหายอีกแล้วฮะนี่เอาแล้วฮะอินพอร์ตนะฮะกดลูกศรลงแล้วก็เลือกเมื่อกี้ฮะมาแล้วฮะทุลักทุเลฮะมือใหม่นะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมฮะนี่ครับวางฮะอันนี้นะครับนี่ฮะการลากไฟล์นะฮะดูเหมือนไม่สำคัญนะฮะแต่เราก็ทุลักทุเลกันเต็มที่ฮะแต่จริงๆวันนี้เราจะนำเสนอแค่ตรงนี้ฮะต้องไปกดอะไรนะโอ้โหไอเปอร์ว่ะนะฮะจริงๆมันคือนะคัสเอาเวเหรอต้องเปลี่ยนใช่ไหมตรงมุมนี้ครับใช่เปลี่ยนเป็นนะกรีนหรือบลูสกรีนนะคลิกเข้าไปครับผมเพียงเท่านี้นะฮะเรียบร้อยนะฮะลองเล่นดูนะฮะนี่เรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเหมือนข่าวนะฮะ360องศาเลยฮะง่ายๆเลยครับผมโอเคฮะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ่อยๆนะฮะถึงจะไม่ใช่เครื่องเราก็ตามทีนะฮะโอเคฮะถ้าชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ครูเก่งงานด้วยฮะแล้วก็ฝากช่องนะฮะมานิวโชว์ด้วยนะฮะเดี๋ยวมีลิงก์ให้นะฮะไปนะครับบ๊ายบาย